1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกพัฒนาบริการชำระภาษีรถออนไลน์สะดวกรวดเร็วไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ทำได้แค่คลิกที่เว็บไซต์ e-service.dlt.go.th ค่ะทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ก็สามารถทำได้เข้าไปที่เว็บไซต์ล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นเลือกชำระภาษีรถประจำปีในเมนูย่อยเลือกชำระภาษีรถประจำปีผ่านอินเทอร์เน็ตกดลงทะเบียนรถและระบุข้อมูลรถให้ครบถ้วนกรอกข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารและเลือกช่องทางชำระเงินจากนั้นตรวจสอบความถูกต้องและกดยืนยันสำหรับรถที่ค้างชำระภาษีเกินกว่า1ปีรถยนต์อายุการใช้งานเกิน7ปีและรถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน5ปีต้องตรวจสอบสภาพรถที่ตร.อ.ก่อนชำระภาษีรถออนไลน์นะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม